ทุกคนครับไตรตอนใหม่เบนเทนเหลือแค่หนึ่งแต่บอร์ดจบเก่งกว่าเดิมทำได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันสิ่งที่เราต้องการครับเราต้องการการ์ดแค่2ใบนั่นคือเซต้าและไตรตอนโนวาครับเราจะคอมโบด้วยการ์ดแค่2ใบนั่นคือเซต้ากับไตรตอนโนวานะครับ2ใบนี้จะทำให้ไตรตอนบอร์ดจบฟูลบอร์ดฟูลบอร์ดของผมคือบอร์ดเหมือนเดิมแต่เพิ่ม DPE และแน่นกว่าเดิมเดี๋ยวมาดูกันทำยังไงนะฮะขั้นตอนแรกครับไตรตอนโนวาทำการเรียกสุดหล่ออัลฟาออกมาครับแน่นอนครับเราจะทำการลิงก์1เพื่อเพิ่มวัตถุดิบในการลิงก์อนาคอนดาฟรีอย่างลิงก์คูริโบนะครับสังเกตนะฮะอัลฟาเรายังไม่ได้กระโดดการที่กระโดดออกมาจากหลุมแบบนี้เราจะได้ข้อดีคือเราจะได้ลิงก์ฟรี1ตัวเพิ่มมาอยู่ในทางฝั่งของสนามของเราเลยนะครับเนาะดังนั้นครับแน่นอนว่าลงมาแล้วเสิร์ชเบนเทนเซต้าเกี่ยวเบนเทนคุณผู้ชมฮะเราเริ่มจากการ์ดมือแค่2ใบนะครับนั่นคือทางฝั่งของเซต้าและไตรตอนโนวาเท่านั้นนะครับขอแค่มี2ใบนี้ทำยังไงก็ได้ให้มี2ใบนี้บนมือเราทำฟูลบอร์ดได้ทันทีครับเบนเทนเสิร์ชดีไวเนอร์นะครับเราจะไปช้าๆละกันโอเคดีไวเนอร์นอร์มอลมานะครับเท็กซ์ของดีไวเนอร์ส่งตัว Hero of Arclight ลงสุสานครับ Hero of Arclight เมื่อถูกส่งลงสุสานครับทำการเสิร์ชHero of Ultimate Net หรือว่าลูกชิ้นเราขึ้นมือนะครับจากนั้น Exit ครับ Mu Beta กดเทคของ Mu Beta ทำการโม่แกมมาจากเมเด็กลงนะครับทุกคนรอดูบัตรจบพร้อมๆกัน Meteonis Triton อัญเชิญเมนเทนจากสุสานครับโดยใช้วัตถุดิบในตัว Exit นะฮะนี่เลยครับออกไป1ตัวครับเรียกเบนเทนออกมาโอเคนะฮะหลังจากนั้นครับทำการExceed ครับเป็นเบทริสตั้งมองการไว้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นครับเบทริสส่งอะไรครับทอด1ส่งอีวาเอฟเฟคของอีวาครับแบนิช2ตัวครับแบนิช2ตัวไปเซิร์ชบอลส้มและทางฝั่งของดีไบเนอร์ใจเด็กขึ้นมือครับแบบนี้เราได้ของมาเล่นแล้วนะฮะหลังจากนั้นครับเท็กซ์ของแกมมาเกี่ยวลูกชิ้นลงกระโดดสังเกตว่าเมื่อกี้เราใช้วัตถุดิบจากตัว Exit เพราะงั้นในสุสานเราจะมีเพิ่ม1ตัวนะครับกระโดดอัลฟามาใช้เท็กซ์ของ Meteonis Triton ครับดึงพวกนี้ขึ้นเราได้ตัวฟรีนะฮะหลังจากนั้นครับ Meteonis Triton อีกรอบหนึ่งเรียกลูกชิ้นครับโดยใช้วัตถุดิบในนี้อีกรอบหนึ่งเราได้ลูกชิ้นแล้วได้ลูกชิ้นแล้วแบบนี้ยังไงต่อครับยังไงต่อเราเวอร์เต้อนาคอนดาปั๊บแต่ทุกคนอย่าเพิ่งทำการเรียกนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เวอร์เต้นาคอนด้าเนี่ยเราจะเรียกตัวอื่นเพิ่มไม่ได้เราแมสคารีน่าแมสคารีน่าเห็นไหมฮะหลังจากนั้นครับแน่นอนครับจ่าย 2,000 ครับสุดรอออกโรง DPE โชว์คังครับผมมาแล้วการ์ดแค่2ใบไตรตอนโนวาและเซต้าบนมือครับบอร์ดจบไตรตอนที่เก่งกว่าเดิมเพราะว่าเรามีDPE มาแถมให้และแถมเรามีลิงก์2ให้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะมีแมสคาริน่ามีลูกชิ้นเหมือนเดิมยังเหลือเบียทริสส่งอีวาลงเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคือเราได้ DPE มาเพิ่มใครจะจดคอมโบจดได้เลยนะครับผมนี่คือคอมโบของไตรตอนแพทใหม่เบนเทนเหลือ1เพิ่มเติมคือฮีโร่ที่มีทุกบ้านนะฮะเรียกว่าการมาของเจ้าตัวนี้ทำลายเมตาได้อย่างสุดยอดไปเลยนะครับพวกเมตาทั้งหลายที่ใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปเก่งขึ้นทุกเด็กนะครับผมบอกเลยว่าน่าเกลียดกว่าเดิมมากๆเอาไปเล่นกันเอาไปใช้กันได้เลยลุยนะฮะ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นเด็คลิสต์นะครับผมของไตรตอนในแพชนี้นะฮะที่ได้ทำการปรับมาเรียบร้อยนะครับก็เสริมของฮีโร่เข้ามาคลิปวันนี้ไม่มีอะไรนะครับคลิปวันนี้ไม่ได้มาเล่นอะไรให้ดูนะแค่จะมาอัปเดตเด็คลิสต์แล้วก็สอนคอมโบไปแล้วเบื้องต้นนะครับในส่วนของหัวคลิปนะเพราะว่าคอมโบอย่างอื่นก็คือเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนนี้ก็อยากจะรู้ว่ามันจะจบบอร์ดด้วย DPE เนี่ยมันเล่นยังไงนะครับนี่ก็คือการเล่นเพิ่มเติมนะแล้วก็การที่เป็นเทนเหลือ1ครับ
2ตัวที่ใส่เข้ามาแทนก็จะเป็นทางฝั่งของ Ida 10แล้วก็ Preparation of Rice นะครับสำหรับเมนเด็กใบอื่นหรือว่า Extra Deck ใบอื่นเนี่ยผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูคลิปเก่าของผมแล้วกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมีเท็กซ์ยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตกันเฉยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะอัปเดตตัวใหม่ให้ดู Ida 10ที่ใส่เข้ามามันทำอะไรได้ครับ Ida 10เนี่ยเมื่อทำการอัญเชิญแบบพิธีกรรมมามันจะเก็บเวทพิธีกรรมเราเนี่ยที่ใช้อัญเชิญเนี่ยกลับขึ้นมือได้อีกรอบนึงเพราะงั้นเนี่ยมันจะอัญเชิญลูกชิ้นต่อได้อีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเท็กซ์ของ Ida 10ที่เพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็ Preparation of Rice นะครับทำอะไรได้ก็คือเสิร์ชเวล7หรือต่ำกว่าที่เป็นมอมพิธีกรรมครับเสิร์ฟเป็น10นั่นแหละขึ้นมือนะแล้วก็สามารถที่จะเอาเวทพิธีกรรมจากในหลุมเนี่ยกลับขึ้นมือได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเท็กซ์ที่สามารถที่จะวนเวทพิธีกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาจะเป็นทางฝั่งของพวกแก๊งฮีโร่ก็จะมีฟิวชั่นเดสตินี่2ใบนะครับฟิวชั่นเดสตินี่ก็คือสามารถที่จะฟิวชั่นอัญเชิญ DPE ได้เลยโดยใช้มอนเตอร์จากเด็กหรือจากบนมือนะครับก็คือฟิวชั่นจากเด็กได้เลยโดยใช้ Dasher กับทางฝั่งของ Celestial นะครับ Celestial มีเทคก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีมือนะครับเราสามารถแบนิชตัวนี้กับฮีโร่อีกตัวนึงเพื่อจั่ว2ได้นะครับผมแบนิชเดสตินี่ฮีโร่ก็คือเพื่อนมันนั่นแหละและจั่ว2ได้นะแต่ว่าเทคนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเป็นอีกเทิร์นหนึ่งไม่ใช่เทิร์นที่มันเพิ่งส่งลงไปก็คือต้องใช้ได้เทิร์นหน้านะครับแดชเชอร์มีเทคในหลุมก็คือถ้ามันอยู่ในหลุมเนี่ยแล้วเราจั่วใน draw phase ครับจั่วได้มอนเนี่ยสามารถสเปรย์มอนตัวนั้นลงมาจากมือได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคของแดชเชอร์นะอันนี้เป็นเด็คลิสต์คร่าวๆนะครับปรับแต่งบางคนอาจจะลดอีวาเหลือ1ก็ได้นะแล้วก็ผมอาจอันนี้ส่วนตัวผมนะผมอยากใส่แม็กซีเพิ่มนะครับสัก2ใบอาจจะเอานาตาชาอีวาออกอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปปรับแต่งกันได้นะครับเอ็กซ์ตร้าเด็กเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ DPE กับเวอร์เทอนาคอนดาผมเอาอะไรออกไปเหรอผมเอาอาร์คไลท์ออกไป1นะแล้วก็อีกตัวนึงน่าจะเป็นอโพโลซ่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเอาออกไป2ตัวครับแล้วก็ใส่เป็น DPE กับทางฝั่งของอนาคอนดาเข้ามานะครับเนาะนอกนั้นก็จะเหมือนเดิมเลยนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับDPE มีเทคคืออะไรครับ DPE ก็คือสามารถยิงตัวเองหรือว่ายิงการ์ดไปอื่นบนฟิลกับยิงการ์ดของแข่ง1ใบนะครับเอฟเฟคของตัวนี้มีอย่างนึงก็คือถ้ามันตกหลุมนะฮะมันสามารถสเปรย์มาใหม่ได้ในทุกสแตนด์บายเฟสเลยคือมันสามารถวนอย่างนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับคือเราได้ยิงฟรี1ใบแน่ๆทุกเทิร์นนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดจากหลุมถ้ามันไม่โดนคอบายหรือว่าไม่โดนแบนิชไม่โดนเตะกับกองอะไรอย่างนี้มันสามารถกระโดดวนมาใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มีเทคนึงก็คืออีกฝั่งเนี่ยสูญเสียพลัง400ถามว่าทำไมถึงเป็น400อ่ะเพราะว่าในหลุมเราจะมีฮีโร่2ตัวตลอดนะฮะมันจะเสีย200ต่อฮีโร่1ตัวในหลุมซึ่งในเด็กนี้เรามีฮีโร่แค่2ตัวก็เลยเสียแค่400นะครับนี่ก็เป็นเทคของPhoenix Enforcer ซึ่งสามารถใส่ร่วมกับ Triton ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยคงจะไม่ได้มีอะไรมากนะก็อาจจะมีแมตช์เล็กน้อยอีกสัก 2-3 แมตช์นะครับให้ดูต่อท้ายแล้วก็คอมโบก็สอนไปแล้วต้นคลิปนะครับก็จะให้ดูแบบว่าแมตช์อื่นว่าถ้าเกิดว่าการไม่ขึ้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเล่นยังไงได้บ้างก็ประมาณนั้นละกันนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูแมตช์อีกสักเล็กน้อยนะครับวันนี้คลิปอาจจะไม่ยาวมากแค่มาอัปเดตเด็คลิสต์ไดตอนให้ดูเฉยเพราะว่ามีคนขอมาว่าไดตอนมันอ่อนลงจริงหรือเปล่าใช่ครับมันอ่อนลงเพราะว่าเป็นเทนเหลือ1ก็จริงแต่มันยังเล่นได้เหมือนเดิมและแถมการมาของ DPE ทำให้ไดตอนเนี่ยเล่นได้บอร์ดจบน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับก็ไปลองดูกันนะฮะฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับไดตอนแบนลิสต์ใหม่ผสม DPE นะครับเป็นเทนเหลือ1เล่นได้ไหมเล่นยังไงฟูลบอร์ดเดี๋ยวจัดให้คลิปนี้พร้อมกันมาเริ่มอ้าวโอเคนะครับเรามีอะไรบนมือบ้างเดี๋ยวลองดูรอบนี้ของที่มีมันอาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะสามารถเล่นได้ไดตอนโนวานะครับผมไดตอนโนวาเปิดมาโดนแม็กซี่โดนแม็กซี่เราอุราระสวนได้นะครับอุราระสวนได้เลยอุราระสวนแบบนี้ได้เลยนะสวนแบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคป่ะแม็กซี่บายไปก่อนนะครับไดตอนโนวาก็แน่นอนแหละผมเรียกอัลฟามาก่อนแล้วกันนะเรียกอัลฟามาก่อนหลังจากนั้นนะครับลิงคูริโบนะฮะลิงคูริโบไปลิงคูริโบปั๊บแบบนี้นะแล้วก็อัลฟาเกี่ยวเดลต้าลงเกี่ยวเดลต้าลงแล้วกันเรียกเซิร์ชเบนเทนนะครับปกติเราจะเป็นแซกเซต้าใช่ไหมแต่ว่านี้เอ้ยเราไม่มีเซต้าเล่นได้หรอเล่นได้ครับเราเกี่ยวเบนเทนปั๊บโชว์จวนหนึ่งได้ดรอปเลดมาก็โอเคเบนเทนเซิร์ชเล่นเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเซิร์ชดีไวเนอร์เห็นปะแนวการเล่นคล้ายเดิมแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ฮะดีไวเนอร์เฮอร์โร่ส่งเหมือนเดิมครับรอบนี้เราไม่มีไอ้นี่เราต้องหยิบเวทพิธีกรรมขึ้นเฮ้ยเราหยิบเวทพิธีกรรมขึ้นแล้วลูกชิ้นจะมายังไงเดี๋ยวรอดูพร้อมกันนะครับ
รอดูพร้อมกันนะมูเบต้ามฟาฟเนี่ยโอเคปะโมแกมมานะครับไม่มีเวทพิธีกรรมแล้วลูกชิ้นมันจะมาได้ยังไงพูดผิดไม่มีของเล่นต่อมันจะมายังไงเราเมเทียลนิสไตรตอนนะครับเรียกเบนเทนปึ๊บนี้เนาะเรียกเบนเทนมาโอเคเบนเทนนะครับเบนเทนลูกชิ้นมาจากตรงนี้แหละลูกชิ้นมาจากตรงนี้แหละนะครับคุณผู้ชมแกมมาแซกเบนเทนเอาเฮ้ยแล้วถ้าแซกเบนเทนแล้วเราจะเล่นยังไงต่อนั่นน่ะสิน่าสนใจไหมแซกเบนเทนแล้วอย่างนี้เราจะเล่นได้หรอครับที่จริงคำตอบคือเล่นได้นะฮะคำตอบคือเล่นได้รอบนี้เรามีบอร์ด DPE อยู่แล้วด้วยนะเราก็เลยเล่นได้ง่ายเลยเราเก็บเมเทลนิสไตรตอนปั๊บโอเคนะแล้วเราก็เมเทลนิสไตรตอนครับอีกรอบนึงเรียกอีดาเทนเรียกอีดาเทนฟึบอีดาเทนมาอีดาเทนเมื่อลงครับมันจะเก็บเวทพิธีกรรมยกกลับขึ้นมืออีกรอบหนึ่งฟรีเก็บฟรีโอเคเบทริสเหมือนเดิมเบทริสเหมือนเดิมนะส่งลงอีวากดเทคนะครับผมถึงเราจะไม่มีอัลฟาแซกเซต้าเรามีอย่างนี้เราก็เล่นได้นะครับ1 2โอเคเขายอมแล้วนะครับผมก็เราจบแมสเคอรีน่าได้เหมือนเดิมแล้วก็เรียกลูกชิ้นอะไรเงี้ยจบแมสเคอร์แล้วก็ฟิวชั่นเดสตินีบนมือนะครับแต่มันจะมีกรณีนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าถ้าเป็นอัลฟาแซกเซต้านี่ก็คือเราดูในโชว์แมตช์ไปแล้วละกันเนาะประมาณนั้นนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมครับไตรตอนยุคสมัยใหม่นะครับที่แบลิสเป็นเทเลอร์1จะเล่นยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคไตรตอนฟาฟเนียนะครับทำการเสิร์ชไตรตอนโนวาหลังจากนั้นนะครับอีกฝั่งขึ้นเชนน่าจะโดนล็อกเบิร์ดโอเคแต่ว่าเรามีคอบายเดอะเกรฟนะครับก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะตรงนี้สามารถแก้ได้นะครับก่อนโดนล็อกเบิร์ดมาแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนตรงนี้นะฮะโอเควิธีการเล่นต่อไปนะครับไตรตอนโนวานะครับเราไม่จำเป็นต้องเสิร์ชอัลฟานะเพราะว่าเราสามารถเสิร์ชเป็นเซต้ามาได้เดี๋ยวทุกคนดูแล้วว่าเล่นยังไงนะครับ Diviner โอเคโม่ Hero of Arclight นะครับ Arclight เสิร์ชเป็นเทนนะฮะเราไม่จำเป็นต้องอัลฟาแซกเซต้านะผมบอกไปแล้วนะฮะมันไม่ได้มีแค่คอมโบเดียวนะครับอันนี้ลิงก์ออกเพราะว่ายังไม่ใช้เท็กซ์กระโดดเซต้าเราเกี่ยวเบนเทนลงได้ปึ๊บเซิร์ชเวทพิธีกรรมตรงนี้เบนเทนเท็กซ์เซิร์ชทางฝั่งของลูกชิ้นขึ้นมานะฮะโอเคนะจากนั้นครับแกมมาเราไม่มีมอนตัวอื่นเลยเราสามารถเกี่ยวเซต้าลงได้เพื่อให้มันชุบเซต้ากลับมาแบบนี้จากนั้นครับมูเบต้าจัดไปปึ๊บแบบนี้เลยนะโอเคมูเบต้าโมเป็นเดลต้านะครับเพราะว่าเดลต้าเกี่ยวลูกชิ้นอย่างนี้ได้ฟรีนะฮะปึ๊บแบบนี้มาโชว์จั่วเราได้จั่วฟรี1นะครับเก็บมาก่อนโอเคหลังจากนั้นนะฮะเมเทลนิสไตรตอนเป็นทางฝั่งของเบนเทนกลับมานะครับใช้มอนตัวนี้โอเคเบนเทนอ่ะเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องไปกดเปลี่ยนดาวนะเบทริสนะครับฟึบอีเทอร์นอลเบทริสเบทริสเดี๋ยวส่งอีวาลงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถ้าเรามีอัลฟาเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแต่ปกติอัลฟาแซกเซต้ามันถึงได้เต็มบอร์ดนะอย่างนี้ก็เพราะแบบนี้มันจะเหลือขาดตัวหนึ่งนะฮะขึ้นมาเราก็จะมั่นใจในตัวของลูกชิ้นนะครับโอเคเมเทลนิสไตรตอนนะครับเก็บขึ้นมานี่แล้วเดี๋ยวเราปาลูกชิ้นเลยเหมือนเดิมนะครับผมก็เรียกลูกชิ้นมาโดยใช้เจ้าตัวนี้นะฟึบโอเคเราได้ลูกชิ้นแล้วสังเกตไหมครับว่าบอร์ดมันจะเหลือที่หนึ่งพอดี
พราะว่าถ้าเราใช้เป็นอัลฟาแซกเซต้าเนี่ยเวลาชุบแกมมาฟีมันจะเหลือมอนเพิ่มอีกตัวนึงเราจะจบ IP แมสเคอร์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็เรียบร้อยไปนะประมาณนี้ได้ DPE เหมือนกันโอเคเนาะนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับไดรตอนแบลิสใหม่ฟูลบอร์ดเมนเทน1ตัวบอร์ดจบลูกชิ้นแมสเคอร์ DPE ทำยังไงมาดูนะครับมาวิธีการเหมือนเดิมเลยผมขอเริ่มคอมโบจากท่าที่เก่งสุดของไดรตอนนะครับดูพร้อมกันนะวิธีการทำอัลฟาแซกเซต้าเหมือนเดิมอัลฟาแซกเซต้านะปึ๊บหยิบอะไรครับเบนเทนเหมือนเดิมเลยเห็นปะเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อเซต้าเกี่ยวเบนเทนนะครับคอมโบหลักสูตรนี้นะในโชว์แมตช์จะเป็นหลักสูตรนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนในที่เหลือในคลิปก็จะเป็นประยุกต์เวลาเจอแต่ละใบถ้าไม่ใช่อัลฟาแซกเซต้าเล่นยังไงนะพูดง่ายๆเลยดีไวเนอร์นะครับ normal diviner diviner กดเทคส่งสีขาวลงสีขาวเสิร์ชอาร์คไลท์เอ้ยเสิร์ชลูกชิ้นพูดผิดแหมเสิร์ชอาร์คไลท์เฉยโอเคนะครับหลังจากนั้น exit move beta ส่งใครลงครับคุณผู้ชมแกมมาส่งแกมมาลงได้เลยนะฮะปึ๊บส่งแกมมาลงแกมมาเมเทลนิสไตรตอนนะฮะเบนเทนปึ๊บอย่างนี้ถอดออก1ลงมาครับเบนเทนเหมือนเดิมนะเห็นไหมการลำไตรตอนยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะฮะหลังจากนั้นครับเบียทริสเข้ามาเลยเบียทริสเข้ามานะฟึบเบียทริสส่งอีวาลงส่งอีวาลงนะครับถอดมาส่งอีวาลงอีวาแบนิดเหมือนเดิมนะฮะการเล่นคงสไตล์เดิมเราเพิ่มบอร์ดจบ DPE เข้าไปแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทำไงนี่นะเราเริ่มคอมโบจากอัลฟาแซกเซต้าเนาะแล้วก็แถมลิงคูริเวอร์มาให้ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะเล่นอย่างนี้ต่อเราเอาแกมมาเกี่ยวลูกชิ้นลงนะฮะเกี่ยวเลยลงปั๊บลงสเปรย์มาปั๊บดึงคันโยกหลายคนงงอะไรดึงคันโยกวะเปล่าครับมันคือหยิบเวทพิธีกรรมกลับมาเมทิลนิสไตรตอนเรียกลูกชิ้นนะครับใช้งานฟึบไม่ต้องห่วงนะฮะตรงนี้สามารถทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นอนาคอนด้านะครับอนาคอนด้าวางตรงนี้อ่ะโอเคนะหลังจากนั้นครับแมสคาริน่าครับฟึบแล้วก็ปิดท้ายครับสุดหล่อพ่อรวย DPE ลงปังแค่นี้เลยนะโอเคไหมครับโอเคไหมน่าได้กันนะฮะผม